อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตใครที่ชื่นชอบในรสชาติของลิ้นวัวแดดเดียววันนี้เรามีกรรมวิธีในการทำให้ลิ้นวัวนุ่มจะนำมาทอดหรือย่างอร่อยชัวร์ไปลงมือทำกันเลยค่ะลำดับแรกใส่ลิ้นวัวลวกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาซอสปรุงรสผงปรุงรสเนื้อผงปาปริก้าพริกไทยดำบุบหยาบคนให้เข้ากันเพิ่มความนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปเสร็จแล้วนำขึ้นเรียงบนตะแกรงนำไปตากแดดจัดประมาณ 2-3 ชั่วโมงมาถึงขั้นตอนการทอดลิ้นวัวให้นุ่มใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตตั้งไฟพอร้อนนำลิ้นวัวที่ตากแดดไว้ลงทอดจนสุกพักให้เสด็จน้ำมันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ลิ้นวัวแดดเดียวเนื้อนุ่มรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแครอทแตงกวาผักชีและข้าวเหนียวนึ่งสุกอร่อยเกินบรรยายแน่นอนค่ะ